สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีโอลาฟโชผู้นำของเยอรมนีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าปัจจุบันนั้นในเยอรมนีจัดได้ว่าไม่มีความสงบเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในประเทศโดยการโจมตียูเครนของรัสเซียก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้การดำเนินการของรัฐบาลไม่ได้ง่ายที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่ในช่วง 10-15 ปีที่ผ่านมามีความขัดแย้งมากมายที่ถูกทิ้งไว้เฉยๆเพราะรัฐบาลพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งแต่ตอนนี้เยอรมนีนั้นกำลังผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นผลและกระบวนการที่ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนคำให้สัมภาษณ์ของโอลาฟโชนั้นสอดคล้องกับที่ทางด้านโรเบิร์ตฮาเบกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจได้กล่าวไว้ในสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเยอรมนีนั้นกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างยิ่งหลังจากละทิ้งแหล่งก๊าซของรัสเซียการตัดสินใจดังกล่าวทำให้ประเทศสูญเสียความได้เปรียบทางการแข่งขันทั้งนี้ก่อนที่เยอรมนีจะมีมาตรการการคว่ำบาตรต่อรัสเซียเกี่ยวกับความขัดแย้งในยูเครนซึ่งรวมถึงการลดการนำเข้าก๊าซเยอรมนีได้นำเข้าก๊าซจากรัสเซียถึง 40% นอกจากนี้โอลาฟโชยังกล่าวถึงกรณีที่สื่อชื่อดังของเยอรมนีได้รายงานโดยอ้างถึงผลสำรวจของสถาบันอินซ่าที่ปรากฏว่าโอลาฟโชนั้นได้รับการสนับสนุนต่ำสุดเป็นประวัติการณ์โดยผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 64% ต้องการให้โอลาฟโชนั้นออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนหมดวาระซึ่งโอลาฟโชได้กล่าวว่าข่าวนี้เป็นเหมือนเทพนิยายการที่ชาวเยอรมันส่วนใหญ่ดูเหมือนจะไม่พอใจกับคณะรัฐมนตรีของเขาเป็นเพราะว่าคนส่วนใหญ่นั้นกังวลว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นผลมาจากการปรับปรุงและก็การเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะการทำให้อุตสาหกรรมนั้นทันสมัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า100ปีซึ่งประเทศกำลังดำเนินการอยู่จะได้ผลที่ดีสำหรับพวกเขาหรือไม่ซึ่งมันก็ยังเป็นการเดินทางที่ยังไม่สามารถคาดเดาว่ามันจะจบลงอย่างไรความเคลื่อนไหวของทางด้านผู้นำเยอรมนีในครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวพวกเขานั้นไปกล่าวโทษว่าสถานการณ์ของประเทศที่กำลังย่ำแย่โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจนั้นเป็นผลมาจากกรณีรัสเซียนั้นก่อสงครามกับยูเครนทำให้พวกเขานั้นต้องมีมาตรการในการเล่นงานรัสเซียและเลิกใช้ก๊าซจากทางด้านรัสเซียก็เลยส่งผลกระทบต่อการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมภาคเศรษฐกิจนะครับซึ่งไม่ได้มองว่าตัวเองนั้นกลายเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนและก็ประเทศแต่อย่างใดนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตก็ติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์เน็ตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ